ริงๆวันนั้นทำไมต้องเซอร์ไพรส์อ่ะใช่เหรอจิ๊บจิ๊บยังไม่รู้นี่พี่แอมก็ไม่บอกผมจิ๊บผมร่วงเหรอไม่ร่วงผมร่วงจิ๊บผมร่วงเอาไปแม่งเลยอ่ะค่ะค่ะค่ะสวัสดีทุกคนก่อนเลยนะคะค่ะนี่ครับวันนี้มาร่วมงานดีเซโฮคือวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของโลกด้วยแล้วกันเนาะปกติเราจะคุ้นชินกับการที่เราเก็บขยะมาแล้วก็เอากลับมาใช้ใหม่เราจะใช้คำว่ารีไซเคิลคือการทำให้คุณภาพมันมันเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงแต่ต่อไปนี้นะคะมีคำใหม่ขึ้นมาแล้วค่ะกับคำว่าอัพไซคลิงนั่นเองนะคะซึ่งเป็นการเก็บขยะค่ะเอาขยะมาแต่เพิ่มแวลูให้ขยะมากขึ้นค่ะอย่างบอกเลยว่าโครงการนี้ที่เกิดขึ้นอัพไซคลิงอัพไซคลิงเวิลด์เนี่ยนะคะ2019คือคนไทยเราสามารถแล้วนะคะที่จะเอาขวดพลาสติกที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเขาไปเก็บจากทะเลกันมาค่ะพอเก็บจากทะเลมันได้เป็นแบบ10ตัน20ตันอย่างเงี้ยเขาก็เอามาแปรรูปเป็นเส้นได้พอแปรรูปมาเป็นเส้นได้ก็เอามาทอเป็นพรมซึ่งพรมเนี่ยก็คือที่พี่ๆได้สัมผัสกันคือมันเหมือนพรมจริงๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณภาพดีมากๆด้วยค่ะถือว่าเป็นการลดปริมาณขยะในโลกนะเอามารีไซเคิลใช่ๆคือจิ๊บเป็นคนนึงอ่ะเรื่องซีเรียสเลยละกันจิ๊บเป็นคนที่แบบดำน้ำจิ๊บไปเที่ยวทะเลบ่อยเนาะเพราะฉะนั้นจิ๊บจะเจอปัญหาเกี่ยวกับขยะเยอะเพราะว่าจิ๊บเที่ยวทะเลทุกฤดูไม่ใช่แค่ทุกฤดูที่แบบเขาท่องเที่ยวกันมรสุมจิ๊บก็ไปแล้วไปบางเกาะอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เป็นเกาะทัวริสต์เยอะมากอย่างเงี้ยมันคือเกาะที่เต็มไปด้วยขยะเพราะว่าลมพายุฝนมันพัดขยะจากแผ่นดินอะไปทะเลหมดแล้วทะเลมันก็เหมือนแบบที่ทิ้งขยะอะแล้วแบบมันไม่มีใครช่วยเก็บชาวเกาะตรงนั้นอาชีพเขาก็คือเก็บขยะขายอะซึ่งเขาอยู่บนเกาะเขาไม่ควรมีขยะเยอะขนาดนี้รวมถึงแบบสัตว์ทะเลที่แบบค่อยๆตายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราไม่ควรเพิกเฉยกับปัญหานี้อะค่ะฝากเข้ามาพี่จ๋าก็ช่วยลดปริมาณขยะหน่อยคือทุกวันนี้เรื่องของการเซฟโลกรักษาโลกการดูแลสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวคุณอีกต่อไปเพราะคุณใช้อากาศบนโลกนี้หายใจคุณเหยียบบนแผ่นดินนี้อยู่และคุณก็ต้องพึ่งพาระบบนิเวศอยู่เพราะฉะนั้นแล้วอย่าทำลายโลกกันไปมากกว่านี้เลยถ้าเราช่วยกันได้เราอาจจะคิดว่าเราแค่คนเดียวตัวเล็กๆจะทำอะไรได้แต่ลองคิดดูว่าคนเล็กๆอย่างเงี้ยจับมือกันเนี่ยช่วยกันทำของเราเองไม่รู้ว่าใครทำบ้างฉันทำของฉันก่อนถ้า10คนคิดแบบนี้ก็ช่วยโลกได้10คนถ้า100คนคิดก็ได้100คนอย่างน้อยเราก็ได้ทำค่ะมันคือความภูมิใจในตัวเราค่ะความเรียกของเราว่าดวงแถวนี้ที่พี่บอสเขาแบบว่าเก็บดวงเก็บเงินเออตอนนี้ดีค่ะดีค่ะดีขั้นไหนแล้วคะพี่แพทย์พี่แพทย์ไม่อยากคิดอะไรไปจิ๊บบอสต้องใช่คือปลายปีนี้เดี๋ยวพี่บอสจะบวชนะคะค่ะใช่ตอนนี้ก็ท่องอยู่บวชก่อนแล้วไปเรียนค่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจิ๊บก็ชัดเจนอยู่แล้วแหละจิ๊บตอบอยู่แล้วว่าฝั่งจิ๊บเนี่ยจิ๊บพร้อมคือจิ๊บแบบบอกเลยว่าคอนดิชันจิ๊บคือ 3-5 นะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดอยากจะมีลูกก็คือถึงแค่ 3-5 ก็คืออีก2ปีก็พี่บอยก็ไปจัดการมาว่าแบบตัวเองพร้อมไหมยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาก็พยายามทำตามสเต็ปไม่ว่าจะเป็นแบบโอเคเก็บเงินหาธุรกิจเพื่อรองรับแบบรับผิดชอบหลายๆอย่างมากขึ้นลองแบบว่าวิธีการหาเงินมันควรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราก็เคลียร์ทุกอย่างเพื่อที่จะตรงให้เป็นไปตามเป้าหวังว่าจะเป็นเขาคนนี้เหมือนกันแล้วเขาเองก็หวังว่าจะเป็นเราเหมือนกันค่ะอย่างคนนี้ก็คือคุยหาเรื่องแล้วบังเอิญว่าเขาบวชวัดวัดพระสังฆราชอะวัดมอมอนใช่ไหมมันต้องมีบทสวดท่องที่สเปเชียลกว่าที่อื่นอะไรเงี้ยค่ะก็เลยใช้เวลาตั้งจริงๆเขาเตรียมการมาตั้งแต่ต้นปีแล้วค่ะแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเคลียร์งานอะไรเงี้ยเพราะว่าช่วงเดือนธันวาค่ะเขาอยากให้เป็นอย่างนั้นครอบครัวคุยกันแล้วได้เจอบ้างจิ๊บไปเจอพี่บอสมาเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่มีการจับมือไว้แล้วคุยกันคุยกันแบบจริงจังจะเป็นการคุยกันของเราสองคนมากกว่าจิ๊บเชื่อว่าถ้าเกิดว่าได้เลิกแต่งเมื่อไหร่พี่ๆไม่ต้องห่วงค่ะระดับจอปอไม่มีเงียบค่ะหนูจะเป่าประกาศแต่ละว่าแต่ว่าวันนี้ใช่ประมาณนั้นค่ะใช่ไหมว่าแก่
คือใช่คือจิ๊บแบบจริงๆตัวจิ๊บเองนะไม่ซีเรียสเรื่องมีลูกหรือไม่มีลูกแต่ตัวพี่บอสอะเขาอยากมีเพราะฉะนั้นนะจิ๊บก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นคนละครึ่งทางเพราะฉะนั้นก็คือคนละครึ่งทางคือถ้าเลย 3-5 ปุ๊บเงินไม่ถึงยอดนี้ไม่แต่งนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยหรือแต่งได้แต่ไม่มีนะจ๊ะไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคะเราไม่รอแม่เรียกสิเรารู้ว่าค่าตัวเราควรประมาณเท่าไหร่สิเออใช่เรียกเองคุยเองเออเองอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นยุคใหม่พอคะอันนี้อยู่ที่ลูกค้าต่อรองเออเขาแบบมีความกดดันอะไรอย่างเงี้ยเราบอกไปอย่างเงี้ยอะไรจิ๊บอะไม่กดดันหรอกเพราะจิ๊บเป็นคนพูดไงแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนฟังจะกดดันไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ๆต้องไปถามเขาอะเวลาจิ๊บตอบเรื่องแต่งงานจิ๊บก็แอบเครียดนะจิ๊บก็เป็นผู้หญิงจิ๊บก็ชัดเจนเลเวลหนึ่งออกตัวแรงมากเดี๋ยวก็โดนโซเชียลว่าพูดอะไรอย่างเงี้ยน้องก็ไม่ค่อยอยากพูดเยอะเอาเป็นว่าถ้าพี่เจอผู้ชายที่ไหนอะฝากพี่ไปถามผู้ชายเอาฝากกดดันด้วยถือว่าเป็นกำลังใจให้น้องแต่จะมีเซอร์ไพรส์ของขอแต่งงานนี่แหละจิ๊บมีหรอไม่เอาแล้วปกติมันต้องมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานก็พี่บอยเขาก็เป็นคนชอบเซอร์ไพรส์แหละแต่ว่ามันยังไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบคือจิ๊บเช็คอยู่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะยังมันต้องมีเซนบ้างแหละของการคบเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยจิ๊บว่าน่าจะยังไม่ใช่ปีนี้ปกติจับโป๊เขาได้บ่อยไหมคะเวลาเขาแอบเซอร์ไพรส์ไม่เคยจับโป๊เขาได้เลยเวลาเขาทำเซอร์ไพรส์แต่ว่าเขาจะจับโป๊จิ๊บได้ตลอดเวลาจิ๊บมาทำเซอร์ไพรส์เขาทำแล้วก็พอต้องแต่งหน้ารอทุกวันเลยไหมใช่คือถ้าเมื่อไหร่หรออ๋อใช่ถ้ามีเซอร์ไพรส์อะค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องราวดีๆค่ะโอเค